ครับแต่ว่าเป้านี้จะลดลงได้ตามเป้าหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะครับคือถ้าเมาแล้วไม่ขับจริงๆเนี่ยเมาแล้วก็พักอยู่กับบ้านนะครับก็จะทำให้อุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นั้นลดลงได้ครับ